อนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ทุกคนเนี่ยนะคะก็รวมถึงนะว่าสื่อมวลชนและตัวเราเองก็ต้องทั้งผ่านช่วงเวลานี้ไปไม่ว่าจะข่าวสารหรือว่าอะไรต่างๆนานามันยังสะเทือนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะอย่างตอนนั้นเองนโยบายของเราเองที่แบบช่วยหรือทำงานตอนนั้นคือนานาก็พยายามที่จะหาข้อมูลนะคะที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดเพราะบางทีถ้าเราทำอะไรพลาดไปมันก็คือชีวิตของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนานาก็พยายามที่จะคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ในทั้งหมดแล้วนานาเชื่อว่าไม่ว่าจะภาครัฐหน่วยงานทุกหน่วยงานน่ะตั้งใจที่อยากจะช่วยให้มีผู้บาดเจ็บน้อยที่สุดผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดอยู่แล้วรวมถึงตัวนานาเองที่เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่รับรู้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดีทราบข่าวหรือยังก็ประมาณราวๆสักช่วง 5-6 โมงเย็นนะคะก็พนักงานที่ร้านก็โทรมาบอกว่ามีผู้ร้ายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่เทอร์มินอลเทรนนิ่งวันนะคะก็เราก็เลยบอกว่าโอเคทุกคนเซฟไหมปลอดภัยไหมคือเอาจริงๆนะตอนที่รับโทรศัพท์ครั้งแรกแบบไม่ได้คิดเลยว่ามันจะโอ้โหใช่ว่ามันจะยาวนานขนาดนั้นก็ยังแบบโอเคงั้นปิดร้านนะเราก็ยังไม่ได้ตกใจมากขนาดนั้นแต่พอแบบผ่านไปนานไปเพราะว่าเราก็รับโทรศัพท์ปั๊บเราก็พยายามจะอยู่ในสายโทรศัพท์กับน้องตลอดแล้วก็มันก็เริ่มเงียบขึ้นมากก็นานาก็เลยเอ้ยมันท่าทางจะไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วอะไรเงี้ยเราก็เปิดข่าวดูด้วยอะไรด้วยก็เลยให้เลขาอยู่สายกับน้องแทนแล้วนานาก็ไปหาข้อมูลแล้วว่าเอ๊ะเอาล่ะมันจริงจังแล้วเราจะช่วยยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อกับทางห้างเองซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะว่าโอเคไม่ต้องห่วงนะตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วหรือว่าตรงไหนที่ต้องระวังจุดไหนที่ควรทำหรือไม่ควรทำแล้วพอเราได้ข้อมูลที่เรามั่นใจว่าเป็นข้อมูลจริงแล้วก็พยายามส่งบอกเพื่อให้เกิดความไม่ตื่นตระหนกเพราะตอนนี้คือเขาก็หายใจกันไม่ทั่วท้องแล้วนะเวลาตรงนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่จะทำให้เขายิ่งตกใจมากขึ้นก็พยายามที่จะไม่พูดนะคะคือก็เป็นลักษณะนั้นอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยค่ะดูข่าวทั้งคืนแล้วก็จนกระทั่งน้องได้ออกมาพนักงานทุกคนได้ออกมาคือในร้านเนี่ยนอกจากพนักงานนานาแล้วก็ยังมีผู้คนนะคะที่ในห้างที่เขาแบบก็เดินอยู่ระหว่างนั้นแล้วก็เข้ามาหลบในร้านเราด้วยอะไรเงี้ยเห็นว่า19คนใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งหมดประมาณ19คนเห็นพี่นาว่ามีการเยียวยาให้แบบนานาก็จริงๆก็เป็นนานาว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยสำหรับจิตใจของเขาที่มันสะเทือนของขนาดนั้นน่ะคือเราก็คงจะดูแลเขาจนถึงว่าทุกอย่างมันดีขึ้นสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าแค่สถานการณ์นะคะจิตใจเขาดีขึ้นพร้อมที่จะกลับมาทำงานหรืออยากจะให้ช่วยเหลือยังไงเพิ่มเติมคือนานาว่าวันนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับกำลังใจแล้วก็ขวัญกำลังใจที่จะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะจะขวัญเสียขวัญอะไรอย่างเงี้ยเสียขวัญนะคือนานาอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมเราบางทีจังหวะที่เราได้ยินเสียงอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกโหตกใจมากอ่ะแล้วลองนึกว่าเราเป็นเขาที่อยู่ตรงข้างหลังแค่กำแพงเล็กๆอ่ะแล้วมีเสียงปืนดังอย่างเงี้ยดังอีกแล้วพี่อะไรเงี้ยเราก็จะใจเย็นนะใจเย็นแต่เรานี่น้ำตาไหลแล้วเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้ขนาดเจ็บเลยอ่ะจะเป็นใครก็ตามก็แล้วแต่เราไม่ใช่แค่พนักงานเราอย่างเดียวยังมีพนักงานทั้งหมดที่เยียวยาไปก็จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่เขาอยู่บ้านแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายบ้างในส่วนที่เขาจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะแล้วก็ในสิ่งที่จริงๆน้องๆเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องการอะไรมากมายนอกจากของเวลาแล้วเราเองก็ไม่จะมารีบที่จะต้องเปิดกิจการเพื่อจะต้องกลับมาหรืออะไรก็ตามคือขอให้จิตใจทุกสิ่งอย่างดีขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะไม่มีแบบนี้เกิดขึ้นอีกที่ร้านเราโดนร้านเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างที่นั่นได้ติดตามว่าตอนที่น้องเป็นยังไงบ้างก็หลังจากวันนั้นเราก็ส่งกันจนถึงบ้านแล้วนะคะเพราะประมาณสักประมาณช่วง4 ทุ่มนะคะก็เขาก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็โชคดีว่าร้านอยู่ใกล้ๆกับลานจอดรถก็เลยแบบได้ออกกันมาแต่ก็พอหลังจากนั้นก็คุยกับทุกคนแต่นานๆก็คุยเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นพนักงานของนานๆว่าเขากลับกันปลอดภัยแต่ในส่วนคนอื่นเราก็ไม่ได้ทราบเขาเป็นใครบ้างเพราะนั้นไม่รู้จริงๆก็มีบางคนก็
คุยเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นพนักงานนะว่าเขากลับกันปลอดภัยแต่ในส่วนคนอื่นเราก็ไม่ได้ทราบเขาเป็นใครบ้างวันนั้นไม่รู้จริงๆก็มีบางคนก็เข้ามาเขียนในอินสตาแกรมนานาแล้วก็โอเคเขาปลอดภัยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ง่วงอกแล้วก็วันนี้ก็ยังโทรสอบถามกันว่าเป็นยังไงบ้างจนเขาก็ไปทำบุญกันบ้างอะไรบ้างอย่างร้านที่นานในร้านสี่ถึงห้าคนค่ะประมาณอย่างการของคนร้านนี่คือใกล้กับร้านที่นานจริงๆแล้วเราอยู่ถัดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งก็ถามว่าใกล้ไหมนานาไม่รู้แต่นานาอยู่ในหูโทรศัพท์แล้วก็ได้ยินเสียงปืนอ่ะคือมันก็ใกล้มากค่ะก็ไม่รู้ว่าใกล้มากหรือจริงๆแล้วเสียงปืนเขาดังมากอันนี้นานาก็ไม่ทราบได้เหมือนกันอย่างมาตรฐานที่บอกว่าจะช่วยน้องทำหยุดงานอะไรเงี้ยพี่นานามองไปว่าจะได้หยุดกี่วันคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ขึ้นอยู่กับเขาอะนะคะก็คงจะต้องสอบถามเป็นวันต่อวันไปอะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกดีขึ้นวันไหนเราก็ว่ากันไม่ได้กะเกณฑ์ว่ามันจะต้องจนถึงวันไหนเอาเขาแฮปปี้อะน้องเขารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็อยากจะกลับมาทำงานเพราะว่าการจะกลับมาเป็นปกติแล้วไม่หวั่นผวาเนี่ยโอ้โหไม่มีใจมันไม่ง่ายนะงานเสียหายขนาดนั้นคือยังไม่ได้ถึงขั้นไปตรวจสอบอะค่ะแต่พรุ่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากทางเราเข้าไปอะนะคะก็เห็นทางห้างก็จะเปิดได้มีการทำบุญกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะไปแล้วก็ยังไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าสาระสำคัญมันอยู่ที่จิตใจของพนักงานแล้วก็ทุกคนมากกว่าแล้วยังไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้นานายังไม่ได้รายงานอย่างชัดเจนก็คิดว่าอย่างที่บอกค่ะต้องดูจนทุกอย่างรอบครอบที่สุดก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจแล้วก็มีคนเข้าไปใช้บริการได้อย่าบอกว่าเป็นทางธุรกิจไม่มากเท่ากับจิตใจหรอกถ้าถามถึงทางธุรกิจอะนานาว่าจริงๆแล้ววันนี้ทุกคนเนี่ยอยู่ที่จิตใจของคนมากกว่ามันโหดร้ายเกินกว่าที่เราจะคาดคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนานาเองก็รู้สึกว่ามันที่ทุกคนทุกฝ่ายใช้ทั้งชีวิตใช้ทั้งร่างกายคือเข้าไปช่วยเนี่ยไม่รู้เลยเขาจะรอดกลับมาหรือเปล่ามันที่สุดแล้วอะตัวคนที่หลบอยู่ก็เขาไม่คิดเลยนะว่าเขาจะได้กลับบ้านแม่เขาดูโทรศัพท์อยู่เขาแบบรู้เลยว่าอยู่ในร้านเราสมมติเป็นพนักงานนานาอย่างไรพนักงานนานาเองเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่คิดเลยเพราะเขาเห็นลูกเขากลับบ้านนี่คิดดูว่ามันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆนะเนี่ยมีใครจะแบบเดินทางไปติดตามสถานการณ์ก็ดูอยู่ค่ะว่ายังไงก็คงจะต้องไปเพื่อดูว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คงให้น้องๆก็พร้อมก่อนเนี่ยเขาก็คุณอยากจะอยู่บ้านกับครอบครัวอะไรเงี้ยจะทำบุญใหญ่ที่ร้านด้วยไหมก็จริงจริงก็มีแผนกันอยู่แล้วค่ะแต่เหตุการณ์ที่ผ่านไปก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ยังไงเดียไม่อยากให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันอยากให้มองไปที่หรือแกนของมันจริงๆแล้วก็สิ่งเล่าที่มันทำให้เกิดเหล่านี้มันคืออะไรแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ทำให้เหตุการณ์นี้จบลงได้แล้วก็ขอให้ไม่มีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปค่ะตัดอารมณ์เลยเนาะจริงๆแล้วนานาว่ายังไงดีอ่ะก็มันก็คือเป็นสิ่งที่นานาเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเพลงหรือใครก็ตามอะค่ะก็ไม่ได้อยากจะให้มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะทางน้องเองคือต้องบอกว่าเรามีข่าวเรื่องของที่ร้านนะคะแล้วเราก็ค่อนข้างจะก็เป็นห่วงร้านอะไรเงี้ยมันมาในช่วงใกล้ๆกันด้วยอ่ะพอดีกันเลยก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างจริงจังคือเอาจริงๆนะนาว่าสิ่งแบบนี้มันก็พฤติกรรมของเพลงฮิปฮอปเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะทราบกันมาพอสมควรว่ามันก็จะเป็นอารมณ์ที่จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านานาว่าวันนี้เดี๋ยวคนที่จะตอบได้ดีที่สุดน่าจะเป็นเจ้าของเพลงซึ่งนานาเองก็เวก็เป็นหนึ่งส่วนที่ร้องในเพลงนี้แต่ว่าตัวนานาก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับเขามากแต่คำตอบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นคนที่ทำเพลงมากกว่าค่ะอย่างตอนที่การร้องคือได้เห็นแล้วเพลงก่อนเป็นหัวตัวจริงๆคือในส่วนของเวก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพลงเพราะฉะนั้นนะว่าตรงเนี้ยเราต้องให้เกียรติกับคนที่เป็นเจ้าของเพลงอยู่แล้วค่ะ
ส่วนของเวก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะเวเพราะฉะนั้นนะว่าตรงเนี้ยเราต้องให้เกียรติกับคนที่เป็นเจ้าของเพลงอยู่แล้วเท่าที่ได้ยินนะคะแต่ว่านานาว่าอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วนานาเชื่อว่านานามั่นใจว่าตัวป๊อกเองนะคะก็คงไม่ได้อยากจะให้มีอะไรแบบนี้หรอกแล้วก็นานาว่าไม่มีใครอยากจะให้มีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วคำตอบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นตัวของเพลงมากกว่าก็ได้ดูผ่านๆแต่อย่างที่บอกค่ะมันมีเหตุการณ์ของเรื่องนี้เข้ามามันเลยสำคัญมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตคนตรงนี้เราก็อยากจะอยู่กับเหตุการณ์ของโคราชแล้วก็เคลียร์ปัญหามันมีอีกหลายๆจุดดีเทลต่างๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะเพราะตอนนี้เรื่องเพลงตัวพี่เวเองก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับนานามากนะคะแต่ถามว่านานาเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่ได้อยากจะให้มีแบบนี้นะคะแล้วก็นานาเชื่อว่าเขาต้องมีเหตุผลที่ดีแล้วก็เป็นคำตอบที่ดีให้กับทุกคนอยู่แล้วค่ะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็ยังมีความรักอยู่ในนั้นถ้าสังเกตจากที่พี่เวสัมภาษณ์ล่าสุดตอนนั้นก็นานาเชื่อว่าเขาเองก็คงจะไม่กีบอัพในการที่จะพยายามที่จะเวิร์กกันให้ได้เพราะว่าสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือแฟนเพลงของทุกคนที่ทุกคนรักขันเดเวทุกคนเนี่ยก็คือต้องรักแฟนเพลงไทเทเนียมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งพี่ขันพี่เดพี่เวเองเนี่ยก็พยายามที่จะเวิร์กให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทำเพื่อแฟนเพลงทุกคนแต่ถามว่านานาจะตอบได้ไหมว่าเขาจะกลับมาแล้วเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้นานาเองก็คงจะยังตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามีทรายที่ดีไหมเขาก็เป็นในเชิงที่บวกอยู่นะคะก็มีโอกาสถามมาบ่อยไหมพระองค์อาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่ก็มีโอกาสที่ได้พูดคุยกันถึงเหตุการณ์ว่าเราจะทำยังไงกันดีในส่วนของเรื่องงานที่มองไปเราเห็นสัญญาณก็สัญญาณก็อย่างที่บอกค่ะว่าทุกอย่างสำคัญที่สุดก็คือเวลาเนาะเวลาที่จะทำให้มีคำตอบที่ดีขึ้นจิตใจความรู้สึกเวลาช่วยได้หมดเลยนะคะเพราะนั้นนะว่าแต่ถามว่าวันนี้มันไม่ได้แย่ลงมันก็มีสิ่งที่ดีๆค่อยๆดีๆขึ้นแต่ว่าให้เวลาดีกว่าเราก็เป็นจริงๆแล้วเป็นภรรยาก็จริงนะแต่ก็เป็นแฟนเพลงนะ นะเป็นแฟนเพลงมาตลอดเลยก็ยังอยากจะเห็นทุกคนอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะเชื่อว่าเวเองอ่ะก็มีความรู้สึกคิดถึงแฟนเพลงของไทเทเนียมอยู่แล้วด้วยก็อย่างที่บอกว่ามันก็ขยับขึ้นมาในมุมที่บวกอย่างนี้ดีกว่าตอบได้ประมาณนี้ก็